เลื่อนไหลมาจนถึงอำเภอแกลงอำเภอแกลงเรามีทุ่งโป่งทองมีสวนพุทธศาสตร์ที่ผมพูดถึงมีแม่น้ำลำคลองที่สวยงามเช่นกันและแน่นอนเรามีแหลมแม่พิมพ์เรามีอ่าวไข่ที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมของวัยรุ่นมากขึ้นในการไปเล่นเซิร์ฟเรามีเกาะมันนอกมันในที่สวยงามเรามีแหล่งดำน้ำทั้งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกดังนั้นจะเห็นได้เลยว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวของแกงเขาชะเมานั้นครบจริงๆครบตั้งแต่ภูเขาจนถึงทะเลดังนั้นถ้าเราร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากขึ้นดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาให้ได้มากขึ้นอย่างที่บอกครับก่อนโควิดมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดระยองสูงถึง7ล้านคนต่อปีช่วงโควิดลดลงมาเหลือแค่2ล้านหายไปราวๆ5ล้านเห็นได้เลยว่าเม็ดเงินหายไปจำนวนมากเห็นได้เลยว่าชีวิตคนมาอยู่ของพ่อแม่พี่น้องชาวแกงเขาชะเมาชาวระยองคงไม่ดีเหมือนก่อนแน่ๆดังนั้นนี่คือมุ่งหมายสำคัญอันนึงที่ผมอยากทำจริงๆอยากช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาที่แกงเขาชะเมามาที่จังหวัดระยองให้มากขึ้นเอาแค่เท่าเดิมก่อนก็ได้ครับจาก2ล้านตอนนี้ถ้ากลับไปเป็น7ล้านได้เหมือนเมื่อก่อนผมเชื่อได้เลยว่าเงินสะพัดในพื้นที่ธุรกิจต่อเนื่องในจังหวัดระยองของเราในแกงเขาชะเมาถ้าได้รับท่องเที่ยวมามากขึ้นจะส่งผลถึงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดขายข้าวแกงก็ขายดีขึ้นขายกล้วยทอดก็ขายดีขึ้นขายผลไม้ก็ขายดีขึ้นเมื่อมีคนท่องเที่ยวมากขึ้นเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้นการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ก็จะมากขึ้นการจ้างงานก็จะมากขึ้นชีวิตคนมาอยู่ของเราดีขึ้นแน่นอนครับนี่แค่เครื่องจักรเศรษฐกิจตัวเดียวคือเรื่องการท่องเที่ยวก็ยังสามารถทำให้พ่อแม่พี่น้องดีขึ้นได้อย่างแน่นอนดังนั้นเดี๋ยวมาร่วมมือกันครับไม่ต้องกังวลว่าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วจะทำไม่ได้เพราะเรามีกรรมธิการการท่องเที่ยวเรามีกรรมธิการที่เกี่ยวข้องเรามีหน่วยงานที่สามารถร่วมมือกันได้ในฐานะผู้แทนราษฎรผมพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อทำให้ชีวิตการอยู่ของชาวแกงเขาชะเมาดีขึ้นอย่างแน่นอนเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับพร้อมกันหรือยังครับที่จะพบกับคนที่เรารอคอยขอแบ่งทางถ้าอยากเจอเร็วถ้าอยากเจอเร็วช่วยกันเปิดทางนะครับช่วยกันเปิดทางให้รถตู้เข้ามาใกล้ๆรถเครื่องเสียงมากที่สุดนะครับเราจะได้เจอกันเร็วๆและมีเวลาพูดคุยทักทายแจกลายเซ็นถ่ายรูปกับพวกเรามากหน่อยช่วยกันเปิดทางนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วมารวมกันที่ด้านหน้าหรือว่าด้านข้างของรถได้เลยนะครับตามสะดวกขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกมากขอบคุณทุกคนมากครับเนี่ยชาวแกงเขาชะเมาน่ารักจริงๆช่วยกันเปิดทางนะเดี๋ยวเราก็จะได้พบกับคนที่เรารักคนที่เราอยากเห็นกี่รอบก็ไม่เป็นไรก็ยังคงมาพบปะทักทายกันหลายรอบทุกคนที่แกงเขาชะเมาน่ารักมากเรากำลังรอเจอใครอยู่ครับรอเจอใครขอเสียงดังๆของคนต้อนรับพิธาหน่อยขอเสียง